สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอนคนเดิมนะคะวันนี้เรามาคุยกันอีกครั้งในเรื่องของการสัมภาษณ์งานหลังจากที่แอนสัมภาษณ์งานไปเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่สอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลผ่านใช่ไหมคะก็ได้ทำงานแล้วก็ว่างเว้นจากการสัมภาษณ์งานไปนานมากเรียกว่าเป็นปีอย่างที่ได้นำเสนอในเรื่องของวิดีโอที่ไปฉลองครบรอบ1ปีของการเป็นพยาบาลที่อเมริกานะคะทีนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ได้มีโอกาสได้รับการสัมภาษณ์กับทางบริษัทคู่แข่งที่ทำไตเทียมนี้เหมือนกันต้องบอกให้เข้าใจนิดนึงว่าลักษณะของการสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นในอีกรูปแบบนึงที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยทางเมืองไทยได้ใช้รูปแบบนั้นกันเยอะขึ้นบ้างหรือเปล่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การสัมภาษณ์ทางเว็บแคมเนี่ยนะคะจะทำให้สามารถประหยัดไปได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะในเรื่องของค่าเดินทางค่าแต่งตัวแล้วก็การที่จะทำให้แมทช์ในเรื่องของเวลาของผู้ได้รับการสัมภาษณ์และผู้ทำการสัมภาษณ์เนี่ยง่ายมากขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทางรีครูเตอร์ก็ได้นัดแอนสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไปอีกอย่างนึงที่ต้องอธิบายเข้าใจก็คือว่าทำไมถึงสมัครงานแล้วทำไมถึงได้เริ่มสัมภาษณ์งานเพิ่งทำงานมาแค่ปีเดียวเองใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้ไปสมัครแต่ว่าแอนจะเป็นคนที่มีในเรื่องของเรซูเม่ทิ้งเอาไว้ที่เว็บไซต์ที่หางานตั้งแต่ตอนที่สมัครงานเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มี LinkedIn Profile ที่แอนอัปเดตตลอดเวลาว่าโอเคตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้างลูกมาแล้วค่ะอยู่เฉยๆไม่ได้ sit Maggie sit down Maggie sit down good girl yes stay here right ก็ได้ไปมีโปรไฟล์อยู่ที่ใน2เว็บไซต์นั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วทีนี้เนี่ยบรรดารีครูเตอร์หรือที่เรียกว่าเป็นพนักงานที่คอยหาผู้ร่วมงานคนใหม่หาพนักงานใหม่ให้กับบริษัทเนี่ยก็จะทำการค้นหาผู้ที่น่าสนใจแล้วก็นำเสนอในส่วนของตำแหน่งงานที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเราเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยสนใจไหมแล้วก็ด้วยความว่างานที่เขานำเสนอมาเนี่ยเป็นงานอีกหนึ่งส่วนที่แอนสนใจมากๆเพียงแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะสมัครเร็วขนาดนี้เนื่องจากคิดอยู่เสมอว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่เก่งทุกวันนี้ก็ยังทำอะไรไม่เป็นอีกเยอะแยะมากมายทุกวันนี้ก็มีอะไรที่แบบต้องให้เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวันประกอบกับตอนนี้ที่ต้องเริ่มเป็นชาร์ตเนอร์สแล้วมีในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำงานให้กับทางบริษัทและเรียนรู้งานใหม่งานเปเปอร์เวิร์กพวกนี้เยอะแยะมากมายจนมีความรู้สึกว่าตัวเองยังด้อยในเรื่องของคุณภาพพวกนี้ก็แปลกใจอยู่บ้างที่แบบว่าเขาติดต่อมาก็เลยตอบรับไปว่าสนใจอยากที่จะสัมภาษณ์งานนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกไว้ก็คือว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแอนเป็นคนที่ไม่ชอบปิดประตูให้กับตัวเองเมื่อมีโอกาสเข้ามาก็จะยอมรับที่จะฝ่าฟันกับโอกาสนั้นเพื่อที่จะดูว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามองตัวเองด้อยค่าไปไหมคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราแล้วหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสู้และมุ่งมั่นเพื่อที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่เราเองอาจจะคิดว่าเรายังไม่พร้อมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการที่ทำไมถึงได้รับแบบรับที่จะสัมภาษณ์งานนะตรงจุดนั้นแล้วก็เหมือนมีหลายอย่างนะที่อยากจะบอก ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งว่าแอนไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากแกรมม่าก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากตัวเองในชีวิตประจำวันมากกว่าแล้วก็การอ่านหนังสือการดูหนังการฟังเพลงทุกอย่างพวกนี้ซึ่งถ้ามีใครสนใจว่าแอนเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังไงไว้คราวหน้าคราวหลังจะเอามาเล่าให้ฟังตรงนี้ก็เลยอยากจะออกตัวว่าถึงแม้ว่าในวิดีโอก่อนๆที่แอนอาจจะมีวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งมีวิดีโอในเรื่องของการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษทำไมตัวสไลด์โชว์ดูดีมากมายตัวคำตอบนั้นดูดีมากมายต
้องบอกก่อนว่ากว่าจะได้วิดีโอมาแต่ละตัวในเรื่องที่มันเป็นวิชาการขนาดนั้นแอนทำการบ้านเยอะมากหาข้อมูลแล้วก็หาตัวอย่างและที่สำคัญให้แฟนช่วยดูนะคะว่าตรงไหนพอจะผ่านได้ไหมตรงไหนที่เรียลลิสติกมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ถึงกับว่าแกรมมาเป๊ะๆแต่ก็จะดีกว่าที่ตัวเองเขียนเองดังนั้นเวลาพูดเวลาคุยโดยเฉพาะเวลาสัมภาษณ์งานบอกก่อนเลยว่าขนาดว่าไม่ได้ตั้งใจถึงกับแบบไปสมัครแล้วอยากได้หมายความว่าไงขนาดว่าไม่ได้ว่าอยากได้งานแล้วไปสมัครนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าก็อยากจะทำให้ดีที่สุดความประหม่าความตื่นเต้นก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นก็ในวิดีโอก็จะเป็นลักษณะการตอบคำถามที่เรียกว่าค่อนข้างไม่ถึงกับจะดีแต่ก็คือทำไงได้ภาษาอังกฤษทำได้แค่นี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแอนเป็นคนที่ไม่ว่ากันนะคะภูมิใจกับสิ่งที่เรียนมารักประเทศของตัวเองมากไม่ชอบเวลาฝรั่งมามองว่าเมืองไทยคือประเทศโลกที่3ไม่ชอบที่ฝรั่งจะมาคิดว่าเราเรียนจบพยาบาลมาจากเมืองไทยแล้วเรากระจอกเราไม่รู้เรื่องมันไม่จริงมันไม่ใช่ดังนั้นเวลาที่แอนไปสัมภาษณ์งานแอนค่อนข้างที่จะนำเสนอในแง่มุมที่เขาอาจจะยังมองไม่เห็นพร้อมกับคำอธิบายที่ค่อนข้างยาวเพื่อให้เขาได้รู้ว่าความเป็นจริงนั้นเป็นยังไงแอนค่อนข้างที่จะอธิบายด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าทุกครั้งที่ได้ตอบคำถามตรงนี้ไปเนี่ยก็ได้รับฟีดแบคที่ดีกลับมานะคะ อย่างอื่นมีอะไรอีกก็เดี๋ยวไว้รอดูในวิดีโอนะคะวิดีโอนั้นน่ะคือวันนั้นเนี่ยเขานัดตอนประมาณ 10:30 แล้วก็กลายเป็นว่านึกว่าจะสามารถได้แบบมีเวลานะได้แต่งหน้าอย่างนี้บ้างหรือแบบได้แบบวันนั้นเพิ่งสระผมมานึกว่าจะแบบผมแห้งแบบหน้าตาเตรียมพร้อมอยู่หน้ากล้องจริงๆไม่ใช่พอเอาเข้าจริงเขาโทรมาก่อนเวลาก็วิ่งมารับโทรศัพท์นะคะในวิดีโอก็เลยจะเห็นว่าหัวยังกระเซิงอยู่ค่ะเพราะว่าหัวเนี่ยยังเปียกอยู่นะคะไว้ถ้ายังไงเดี๋ยวดูกันว่ามีคำถามว่ายังไงแล้วมีคำตอบว่ายังไงบ้างวันนั้นนัดสัมภาษณ์กันเขาบอกว่าจะเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็รู้สึกจะสัมภาษณ์เกินไปนิดหน่อยแอนก็ได้ทำการตัดต่อบางส่วนเพื่อที่ว่าในส่วนที่เป็นคำถามซึ่งไม่ได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าแอนใช้เป็นโทรศัพท์ธรรมดาก็ตัดออกแล้วเขียนเป็นสคริปต์ให้นะคะบางส่วนที่ฟังเขาอธิบายก็ตัดออกไปแล้วก็มาเขียนให้ได้อ่านกันอีกทีหนึ่งถ้ายังไงก็ดูกันในวิดีโอนะคะคราวนี้ดอได้มาดูในเรื่องของว่าถ้าสัมภาษณ์งานจริงๆแล้วเป็นยังไงคราวหน้าถ้าได้สัมภาษณ์งานอีกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้ายังไงก็คลิกไลค์อย่างที่บอกนะคะด้านล่างของวิดีโอ subscription ตรงนี้แล้วก็ฝาก subscribe เป็นเพื่อนร่วม YouTube กันแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆชาวไทยได้ดูกันนะคะจะได้เห็นว่าเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยคำถามคำตอบเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ได้ตั้งใจจะเอามาให้เป็นตัวอย่างเพียงแค่อยากได้เห็นว่านี่คือการสัมภาษณ์งานจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะมั่นใจว่ามีคนอื่นสามารถที่จะทำได้ดีกว่านี้อีกมากมายค่ะไปเลยค่ะไปดูวิดีโอกันค่ะ My nursing experience will be way back from Thailand when I graduated in 1998. I graduated from one of the best nursing school in the country, and that would get me a lot of the training, which I don't really know how that I can explain you and you would understand, because it's totally different to your country, since we have to be on the floor as a nursing student for 2.5 years, learning a lot. And I knew that American nursing students didn't have that chance. We have to be on the floor, I think it was 3.5 days per week to do all of that. So we learn all the procedures, the treatments and everything. So that way the university, the faculty would prepare us for the next day right after the graduation, that we can just change the uniform to be the nurse. And then right after that, I was hired from the
the hospital that I graduated from because we need we needed a lot of the RNs to that hospital. That hospital is one of the largest medical centers in the Southeast Asia. We have over 2,000 beds in that hospital. So pretty much most of us, the students from the class, from each class, will be hired. Anybody who passed the national license test right away, you will be hired. And then the others that didn't pass would be later on. So my first job, I was in the operation room. It was the training. It was 6 months of training that I would be rotated from one department to another, to the others, which would be from neurosurgery, plastic surgery, ENT surgery, eye surgery. And the last one, I was trained in the trauma unit because by that time, it was the only one trauma unit that was, I think I should say the word, certified as a trauma unit in Thailand. We have a whole big building, many stories. The first floor would be emergency room for trauma unit, that we have emergency room, semi-emergency room, the OPD section, and also some other thing that for some kind of criminal case, that we have another section for the daytime, and we have the orthopedic section for anybody who was in the accident. That is not just trauma type, but it would be for the guy that has broken bones and some other stuff that would go to that part. The other story would be floor, surgical floor, neurosurgery, neurology floor, orthopedic floor. We have ICU and burn unit, everything in one building. So I was working my first year in the trauma unit. So my experience by that time, I was the emergency room nurse and operation room nurse. Later on, almost 2 years. This is another thing that quite strange for your country, because in my country, we mostly practice in the government supported hospital, which is the teaching hospital. And that way, as you pass the national exam and you enroll yourself to be the student of that university, you also sign up for the government contract that you have to pay back 2 years by working there. Or if you have such and such amount of money, you can pay back and you can just go back to your hometown, you can go to the private hospitals, that kind of thing. But mostly, most of us will stay there to gain more of the experiences, since that's teaching hospital. We have all kinds of diseases, procedures, and everything. So after that, I went to the private hospital. At first, I was in the emergency room, and then later on, I was transferred, as I requested, to be in the dermatology department. And that area, I got a really good opportunity to learn how to be the chart nurse, because in my country, this is another difference. We pretty much go to school and go to school and go to school and graduate it and work. It's not like your country that, okay, we might take a break. Okay, let me save up some money. In Asia, parents pay. So pretty much everybody would just go to school, finish a whole package, and then you go out to work. So there's a lot of seniority in my country. It's really hard for any young grad or fresh grads to have the chance to learn how to be the chart nurse in the real world. So that time I got a chance to be the chart nurse over there and learn how to do the job assignment and how to contact some others department in that hospital.
And then later on, I came to this country. My nursing experience would be in this country. Before I took the NCLEX test, I got a chance to learn and practice about how we treat the patient in the American system that that was in the, let me think what's the name of that, Ocala, Osceola, I'm not sure the name, medical region over in Kissimmee. Yes, that would be only for a few weeks, maybe the max would be 2 months. And then right after that, I passed the NCLEX test and then I became a dialysis nurse witness, which right now I just hit the first year. So it's quite a big milestone for me for the first year. Which I think you know, the dialysis nurse here in USA, what would they do? And what I work, it was the chronic patient. Yeah. I only heard about the acute from the guy that I went to the training course last time. And then because we practice differently in US, and I also talked to a lot of dialysis nurses over in Thailand, they do everything. So they also told me that it's not just you set up this machine this way and then you hook the patient this way. Dialysis has so much more than just that way. They also CCRT, they also some other way that you can drag a whole machine to the patient's room, which those part I never been trained since I am working in a chronic clinic. Yes. I think that would be about 40 minutes from here. That would be nice. Right now I already drive quite far. Yes, especially being a dialysis nurse who wake up in the freaking crazy hours. Yes. Yes. Yes, it's as same as the operation room nurse that they have some time to prepare because the patient need to be stable enough to do this procedure. Oh, you're so sweet. because I just started to work and I don't really know how much exactly that I can ask. I hope so. Oh, that would be nice. Yes, I think we can discuss about the money later after we get all the information and then we make decision. I think that would be more reasonable. I moved to live with my boyfriend here. Yeah. Oh, at first I live in about maybe 2 hours from here. And then after I got divorced, I moved to this area. You can use my last name.
I don't know if you would keep the profile for that long because that means it's already over a year. I applied to you. Oh, okay. That's okay. I remember. Sure. May I have the last name of Patricia also? Thank you so much for your time and the opportunity. You have a nice day. Thank you. Bye. สวัสดีค่ะก็กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ดูวิดีโอกันไปเรียบร้อยแล้ววิดีโอนั้นคือเหตุการณ์จริงที่ได้รับสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ก่อนดูวิดีโอนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าไม่ได้ต้องการที่จะเอามาให้เป็นตัวอย่างนะคะเพียงแค่อยากจะนำเสนอว่าเหตุการณ์จริงเวลาที่เรารับโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์งานเนี่ยความตื่นเต้นความประหม่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและการตอบคำถามต้องใช้ปณิธานไหวพริบยังไงบ้างนะคะส่วนว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็สำหรับบริษัทที่สัมภาษณ์ไปเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อมาของเขาก็จะคือมีquestionnaire ที่จะส่งเป็นลิงก์มาให้เราได้ทำการตอบคำถามของเขานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเคยทำมาแล้วรอบนึงเมื่อปีก่อนตอนที่สอบใบประกอบเพิ่งได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีว่าปีนี้ปี2018เนี่ยเขาเพิ่งทำการแบบใส่ระบบใหม่เข้าไปในบริษัทเกี่ยวเรื่องของการหาผู้สมัครงานหรือว่าโปรไฟล์ของคนที่มาสมัครงานหรือว่าคนที่ได้รับงานที่บริษัทนั้นนะคะก็เลยทำให้ทุกโปรไฟล์ก่อนหน้าเดือนมกราปี2018เนี้ยนะคะก็จะถูกลบทิ้งไปเขาก็ขอโทษขอโพยมาในวิดีโอนั้นที่ไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดเพราะมันอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็จะได้ยินไม่ชัดเพราะว่าคำถามเยอะมากค่ะเบ็ดเสร็จน่าจะแบบประมาณมากกว่า170คำถามโดยจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่บอกไปว่า170กว่าเนี่ยมันมีข้อย่อยอยู่ในข้อนั้นด้วยก็เลยทำให้การทำเนี่ยก็ค่อนข้างยาวจริงๆแล้วทำแต่ละทีนี่คือก่อนหน้านั้นปีที่แล้วที่สมัครงานคือแฟนช่วยนั่งทำนั่งอยู่ข้างๆเลยนะคอยช่วยอ่านเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะคำถามแนวจิตวิทยาถามกลับไปกลับมาข้อนี้จริงๆเคยถามไปแล้วแล้วมันก็จะกลับมาถามเราอีกรอบนึงแต่ลักษณะของการเรียงประโยคเนี่ยต่างกันอย่างเป็น positive เป็น negative หรือว่าจะเป็น passive นะคะอะไรประมาณอย่างนั้นไว้เดี๋ยวทำ questionnaire แล้วเดี๋ยวจะจดเก็บตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะหาทางอินเทอร์เน็ตมาให้ดูด้วยว่าคำถามพวกนั้นเป็นแนวยังไงบ้างตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวทำquestionnaire ตัวนั้นนะคะแล้วถ้าสมมุติว่า personality characteristic อะไรตรงไหนเนี่ยเหมาะสมกับทางตำแหน่งที่บริษัทเขาต้องการแล้วได้สัมภาษณ์ครั้งต่อไปเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนะคะอีกครั้งหนึ่งขอออกตัวว่าไม่ได้เอามาให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างว่าควรจะต้องตอบคำถามแบบนี้การพูดภาษาอังกฤษควรจะต้องเป็นแบบนี้แอนไม่ใช่ expert และแอนไม่ใช่ native English speaker นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือก็ยังมีข้อผิดพลาดยังไม่ได้เป็นลักษณะของรูปแบบประโยคที่ดีนะคะถ้ายังไงก็ไม่ต้องติกันมากสงสารกันบ้างอยากไปเรียนค่ะภาษาอังกฤษอยากไปเรียนมากอยากจะมีภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้นะคะเอาไว้ถ้ามีเวลามีเงินก็
จะไปจัดการมาให้มันดูดีกว่านี้วิดีโอครั้งหน้าจะได้สนุกกว่านี้แล้วก็ดูเป็นทางการมากกว่านี้นะคะถ้ายังไงก็เหมือนเดิมค่ะคลิกไลค์นะคะที่ด้านล่างของวิดีโอนะคะแล้วก็ Subscribe เป็นเพื่อนกันอีกอย่างนึงก็คือฝากแชร์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ